บ้านนุ่นดารันคบสาวหล่อหลังมีลูกระดับดาราเรียกได้ว่าอยู่ในวงการบันเทิงมาเป็นระยะเวลานานสำหรับนุ่นดารันหรือชื่อเดิมรุ้งทองร่วมทองโดยเข้าสู่วงการบันเทิงจากการประกวดสาวแพรวจากนั้นก็รับงานโฆษณาพิธีกรและแสดงละครและมีผลงานมาอยู่เรื่อยๆและปัจจุบันสาวนุ่นควบคุมการเปิดกิจการส่วนตัวเป็นร้านดอกไม้และร้านอาหารและเป็นที่ทราบกันดีว่านุ่นดารันนั้นมีลูกด้วยกัน2คนได้แก่น้องไม้และน้องมุกซึ่งทางด้านน้องมุกลูกสาวคนเล็กยิ่งโตก็ฉายแววความสวยตามรอยแม่นุ่นเข้าวงการเล่นละครขึ้นแท่นนางเอกส่วนด้านน้องไม้ก่อนเจ้าตัวจะได้เดินบนเส้นทางการแสดงเหมือนแม่นุ่นเวทีนายแบบได้แจ้งเกิดหนุ่มไม้มาก่อนบนเวทีแฟชั่นโชว์แบรนด์ดังซึ่งปัจจุบันนุ่นดารันกำลังดูใจกับสาวหล่อมานานถึง10ปีซึ่งหากใครที่ติดตามอินสตาแกรมของทั้งคู่ก็จะพบว่านุ่นดารันแล้วหวั่นใจสาวหล่อมักมีโอกาสโพสต์รูปคู่กันอยู่บ่อยๆ อีกทั้งบอกได้เลยว่าสาวหล่อหวานใจนุ่นนั้นได้เข้ากับลูกสาวและลูกชายของนุ่นดารันได้เป็นอย่างดีมากและมีความสนิทสนมกันมากๆทั้งครอบครัวซึ่งถามว่าลูกชายลูกสาวเปิดใจรับคุณบีซึ่งที่ผ่านมาเขาก็ห่วงเด็กมากเข้ากันได้ดีลักษณะการเลี้ยงคือไม่ได้ให้ลูกติดใครมันเป็นความผูกพันมากกว่าวันหนึ่งไปเจอบีแล้วกลับมาถามลูกบีจากไปตอนที่ลูกคนโตไม้และมุกอายุ8ขวบและ10ขวบมีอะไรก็เล่าให้ฟังลูกฟังตลอดพอไปเจอบีก็มาเล่าให้ลูกฟังท้ายที่สุดมาคุยกันว่าเราจะใช้ชีวิตร่วมกันก็เลยมาถามลูกเขาบอกว่าเขามีความคุ้นชินกับน้าบีอยู่แล้วแม่ไม่ต้องห่วง